สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชทานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเจริญพระชนษา13ปีเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชทานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเจริญพระชนษา13ปีโดยมีพระสหายมาร่วมในงานพระราชทานเลี้ยงด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเค้กวันประสูติซึ่งตกแต่งเป็นภาพรถยนต์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติได้ส่งตัดเค้กประทานแก่พระสหายพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติประสูติเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2548ณโรงพยาบาลศิริราชโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติอันมีความหมายว่าผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วงและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อวันที่17มิถุนายน2548พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติส่วนพระทัยกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังพระวรกายอาทิกีฬาขี่ม้าสกีว่ายน้ำจักรยานและปีนเขารวมทั้งส่วนพระทัยศึกษาธรรมะโดยได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังทรงเป็นแบบอย่างในการทำกิจกรรมจิตอาสาสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย